ส่วนนี้ก็จะเหมือนกับเดินเข้าไปในหนังสือบ้านละสวนนะครับก็จะมีความรู้ด้วยไม่ใช่แค่สวนที่สวยๆอย่างเดียวนะครับคุณจะได้ความรู้เรื่องการทำซุ้มศาลาในสวนที่ถูกต้องนะครับคุณจะได้หลักการเพอร์มาคัลเจอร์หรือการเลือกต้นไม้ให้เขาเกื้อกูลกันอยู่ด้วยกันได้ตามธรรมชาตินะครับดูแลง่ายดูแลตัวเองได้แล้วก็ทนนะครับที่3ก็คือการเลือกไม้ใบไม้ยอดฮิตให้สามารถอยู่รอดได้ตั้งแต่ในบ้านกึ่งแดดหรือร่มเลยนะครับที่4ก็คือการแก้ปัญหาแดดส่องเข้ามาในบ้านหรือแดดส่องเข้ามาในพื้นที่ในบ้านทำให้เราไม่สามารถที่จะเปิดหน้าต่างหรือเปิดม่านดูสวนได้นะครับเราจะมาสอนวิธีการเลือกต้นไม้ที่จะให้เอฟเฟกต์ของการสร้างม่านสีเขียวให้กับบ้านนะครับตัวประติมากรรมเนี่ยอินสไปร์มาจากสิ่งที่สามัญมากเลยก็คือดอกพระพึงตีนเป็ดพระพึงกทมเนี่ยที่เห็นอยู่ริมถนนเนี่ยครับก็จะเป็นด้วยความที่ความสวยงามของเส้นสายของพระพึงเนี่ยนะฮะดอกไม้นี่คือเป็นดอกไม้ที่อยากทำเป็นประติมากรรมมาตั้งนานแล้วสามารถออกไปมีชีวิตอยู่ในนั้นได้ก็จะมีเอลิเมนต์ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม2จุดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.4 เมตรซึ่งสามารถไปนอนเอกเนกได้มีเพื่อนฝูงมาเอาตังเอาอาหารไปนั่งกินปิกนิกกันข้างนอกได้เลยเงี้ยครับแล้วก็มีต้นไม้ซึ่งให้ร่มเงาได้ค่ะเดียวกันก็จะมีบ่อน้ำเล็กๆซึ่งเป็นเหมือนกับบ่อน้ำผุดเนี่ยนะฮะออกมามันก็จะมีเสียงเล็กๆแล้วมันก็จะมีความเคลื่อนไหวของน้ำเดียวกันก็มีกรงนกอยู่อีกกรงนึงนกก็จะบินไปบินมาร้องจิ๊บๆๆมันก็จะมีเป็นสวนซึ่งมีชีวิตแล้วก็เชื้อเชิญให้คนที่อยู่ข้างในเนี่ยออกมาใช้ชีวิตข้างนอกบ้านใช่เราอยากรวมกันระหว่างอาร์ตกับอาร์คิคัลเจอร์ก็คือการเกษตรแล้วก็ศิลปะก็เป็นคำใหม่เกิดขึ้นมานะครับเราอยากผสมประสานกันนะครับก็คือเรื่องของพืชสวนแล้วก็เรื่องของพวกงานศิลปะเรื่องงานช่างก็ด้วยกันนะครับแล้วก็ฉากหลังเราก็จะเป็นเหล็กที่แบบปล่อยก็ปล่อยตามธรรมชาติปล่อยเป็นสนิมนะฮะแล้วก็เราสองอย่างนี้พอตัดกันแล้วมันก็กลายเป็นเหมือนงานศิลปะชิ้นหนึ่งนะฮะแล้วก็เราก็ใส่ความหวานเข้าไปเรามีดอกไม้ที่ไปห้อยกับผนังได้